วันนี้ลุงแดงได้รับเกียรติจากคุณชัยศิลป์มณีนันท์อดีตผู้อำนวยการศูนย์โรตารี่ประเทศไทยและอดีตผู้ว่าการภาคโรตารี่ภาค3360โรตารี่สากลและอาจารย์ประรมมณีนันท์ได้มาเยี่ยมลุงแดงที่ห้องทำงานซึ่งท่านผู้นี้ก็คือผู้ที่มีความสำคัญคนหนึ่งในการรณรงค์หาเงิน94ล้านบาทในโครงการเปิดสวิตช์หัวใจโรตารี่สร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลลำปางเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาเมื่อหลายปีก่อนวันนี้ท่านได้มาใช้บริการที่ศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลลำปางถือเป็นการมอบความไว้วางใจย้ายจากโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลลำปางของเราลุงแดงจึงอยากให้พี่น้องประชาชนคนลำปางได้มีความภาคภูมิใจเพราะศูนย์ผ่าตัดหัวใจแห่งนี้เริ่มต้นจากเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนคนลำปางด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจึงอยากให้พี่น้องประชาชนคนลำปางได้มีความภูมิใจและนี่คือสิ่งที่จะยืนยันโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์โรคหัวใจครับผมนายแพทย์จักรวาลท่านตะกูลนะครับอายุรแพทย์โรคหัวใจแล้วก็บรรณากรโรคหัวใจโรงพยาบาลลำปางนะครับก็ที่อยากจะฝากให้กับประชาชนทั่วไปรับทราบก็คือถ้าเมื่อไหร่ท่านมีอาการที่สงสัยของโรคหัวใจมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับให้ตาม1669นะครับตามรถโรงพยาบาลไปจะช่วยเหลือท่านได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ถ้ามีข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องทำการตรวจส่วนหัวใจทางโรงพยาบาลลำปางเราก็พร้อมที่จะทำการดูแลรักษาให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนคนลำปางและคนไทยทั่วประเทศเมื่อมาลำปางแล้วท่านจะปลอดภัยจากโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงครับ